เราเอากระดาษทิชชู่ค่ะเช็ดปากแล้วมัวแต่กดโทรศัพท์อะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยโยนกระดาษทิชชู่ใส่ไว้ในถาดแล้วเราก็มัวแต่เล่นโทรศัพท์อาจจะเงยหน้ามาแต่อาจจะไม่ได้สังเกตหรือไม่รู้เราก็เลยเอาหมูอ่ะไอเอากระดาษทิชชู่อะค่ะได้จุ่มลงไปในหม้อแล้วก็เราก็หนีบขึ้นมาเองที่ว่ากำลังจะกินพอเราเห็นปุ๊บเราก็เลยบอกว่าเรียกพนักงานมาว่าพี่ค้ามานี่หน่อยมีกระดาษทิชชู่อยู่ในหม้อเรื่องของเรื่องคือวันนั้นน่ะมากินเข้ามากินตอนน่าจะ2 ทุ่มหน่อยๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือนั่งสั่งชุดแรกมาเสร็จปุ๊บเหมือนกับเราเอากระดาษทิชชู่ค่ะเช็ดปากแล้วมัวแต่กดโทรศัพท์อะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยโยนกระดาษทิชชู่ใส่ไว้ในถาดแล้วเราก็มัวแต่เล่นโทรศัพท์อาจจะเงยหน้ามาแต่อาจจะไม่ได้สังเกตหรือไม่รู้เราก็เลยเอาหมูอ่ะไอเอากระดาษทิชชู่ค่ะได้จุ่มลงไปในหม้อแล้วก็เราก็หนีบขึ้นมาเองที่ว่ากำลังจะกินพอเราเห็นปุ๊บเราก็เลยบอกว่าเรียกพนักงานมาว่าพี่ค้ามานี่หน่อยมีกระดาษทิชชู่อยู่ในหม้อแล้วพนักงานก็ถามว่ากระดาษทิชชู่นี่มาจากไหนครับแล้วก็บอกว่ามาจากในหม้อเสร็จปุ๊บเขาบอกนั่นขอโทษได้ครับแล้วเขาก็เอาถาดที่ว่าใส่กระดาษทิชชู่ที่ให้เขาอะค่ะเขาเอาไปเก็บแล้วเราก็ยังนั่งทานต่อค่ะนั่งทานต่อจนสั่งมาอีกชุดนึงก็จะมีรอบนี้ก็จะเป็นปูอัดเนี่ยจะมี2 ถาดคือ1 ถาดถาดนึงอะไม่เป็นอะไรเลยแต่ถาดที่2อะคือปูอัดอะมันเป็นเมือกแล้วมันมีรสออกเปรี้ยวๆค่ะค่ะเราก็เลยเรียกพนักงานมาว่าพี่ค้ามานี่หน่อยเนี่ยพี่ปูอัดอันนี้มันเปรี้ยวงั้นคิดตังค์เลยแล้วกันไม่กินแล้วพี่อารมณ์เสียหรือว่าอย่างงี้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกครับเขาก็ไปเช็คบิลพอเช็คบิลเสร็จปุ๊บเราก็เดินมาที่แคชเชียร์ที่ว่าจะจ่ายตังค์พอจะจ่ายตังค์ปุ๊บเนี่ยผู้จัดการร้านเขาก็เลยเอาคลิปวิดีโออ่ะให้ดูว่าคุณลูกค้าคะไอ้กระดาษทิชชู่เนี่ยมาจากคุณลูกค้านะคะไม่ได้มาจากทางร้านเราได้เห็นก่อนออกจริงๆใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าเขาตัดมาแล้วให้เราดูเพราะว่าเขาต้องรีกล้องให้เราดูอยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็คือเราก็เลยไปดูแบบว่าอ๋อนั้นน่าจะเป็นเพราะว่านั้นขอโทษด้วยนะคะน่าจะเป็นเพราะว่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์เพราะว่าต้องทำงานอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกเราไม่ได้ขอโทษขอโทษถูกค่ะพี่ค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บหนูก็ยังพูดกับเขาเลยว่ารอบที่แล้วมาน้ำมันออกเปรี้ยวๆนะแล้วก็ยังแล้วทางร้านก็ยังบอกว่านั้นเดี๋ยวทางร้านอ่ะคิดให้2 หัวละกันนะคะลดไปให้หัวนึงค่ะแล้วก็นั้นสแกนจ่ายนะคะเราก็สแกนจ่ายแล้วก็อยากให้ดูใช่ค่ะก็คือเราก็ออกจากร้านไปปกติหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะมาแบบโกงเขากินหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าในมุมของหนูนะคือถ้าเราจะโกงจริงอ่ะเราต้องแบบกินจนเสร็จแล้วแล้วเอาใส่ลงไปใช่ไหมพี่แต่อันนี้คือหนูนั่งกินต่อค่ะยังนั่งกินต่อแล้วก็ยังเรียกเก็บตังค์ปกติเพราะเราตั้งใจมากินอยู่แล้วไงค่ะคือตอนแรกที่แบบคีบทิชชู่ใส่ลงไปคือเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมไม่รู้ค่ะงานว่าแบบเฮ้ยเราคีบใส่ลงไปเองไม่รู้คือกำลังจะกินเข้าปากแล้วมันคล้ายๆอะไรแมงกะพรุนอ่ะแต่มันแข็งๆพอเราเขี่ยมาเอ้ามันกระดาษจะชู่ก็เลยเรียกเขามาพี่คะแค่นั้นตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นความผิดพลาดตัวเองใช่ใช่จนมันจะมาคิดเงินแล้วคือเรียกเขาเก็บตังค์แล้วค่ะแล้วก็มาดูว่าพนักงานก็เลยบอกว่าเป็นจากพี่นะคะอะไรอย่างนี้ถ้าถามว่าขอโทษหนูก็เนี่ยอยากขอโทษอยู่แล้วเพราะว่าหนูยอมรับผิดไปตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเรื่องกระดาษทิชชู่หนูอ่ะทำจริงตั้งแต่เขาให้ดูคลิปอยู่แล้วก็ออกมาขอโทษร้านอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทางเนี้ยผลกระทบของหนูอ่ะตอนเนี้ยงานหนูอ่ะก็เขาก็เริ่มยกเลิกไปแล้วมันก็มีผลกระทบกับหนูด้วยแล้วอีกอย่างคือคนอย่างเพื่อนรอบข้างที่เขาไม่รู้ถึงขั้นแบบว่าไม่ได้มากินด้วยเลยเป็นแค่เพื่อนในโพสต์ตอนที่เราไปทำงานก็เขาก็ไปคอมเมนต์ไปทักแชทส่วนตัวไปด่าเลยด่าเราเนี่ยหรออันนี้หนูหลักฐานก็มีนะใช่เพราะว่าเพื่อนเราก็มาด่าเราไม่ใช่ไม่ใช่คือคนอื่นนะคนในคอมเมนต์อ่ะทักไปด่าเพื่อนใช่โดยที่เขาไม่ได้มากินด้วยใช่ใช่แค่เห็นว่าเป็นเพื่อนเราใช่ค่ะน่ะคนนั้นก็โดนไปด้วยอย่างของหนูนี่ก็คือจะทักส่วนตัวมาด่าเลยอีแบบไอครอบครัวขอทานมั่งอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเงียบแล้วไอ้คอมเมนต์น่ะหนูไม่ค่อยไอ้นี่มาหรอกพี่แต่ว่ามันมีผลกระทบต่องานหนูก็อยากให้ได้คุยกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็สังคมก็คือไม่มีใครถามเลยก็คือลงมาที่เราคนเดียวเลยเรายังไม่รู้เลยว่าผิดแล้วได้ออกมาขอโทษร้านไหมหรือว่าได้ทำการได้คุยกับทางร้านก่อนไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็คือเขาเหมือนจะดูคลิปว่าเหมือนเรากินอิ่มแล้วก็จ
จะแบบเนียนจะไม่จ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยแต่คือยังกินไม่อิ่มเลยค่ะสังคมช่วยเห็นใจทางนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็คนหาเช้ากินข้าวเหมือนกันพี่มันถามว่ามันเครียดไหมมันเครียดอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องทำงานไงค่ะแล้วงานเนี่ยเราหาเป็นรายวันเหมือนกินใช้ไปแต่ละวันสมมติว่าอาทิตย์นึงหนูไม่มีงานก็มันก็รายได้หนูก็ไม่มีแล้วหนูข้าวต้องซื้อบ้านต้องเช่าเหมือนกันพี่เข้าใจหนูเนาะ